เรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วข้าวผัดมานี่เลยเราบอกที่นี่เขาใช้ใบตองนะธรรมชาติครับนี่ใส่ทั้งผักใส่ทั้งไข่ลงไปเรียบร้อยนะครับผัดเหนียวนะครับเร่งไฟมันท้ายก่อนขึ้นจะเตาอันนี้ได้สักกี่ห่อครับเนี่ย12 หรือ 14ห่อนะฮะถ้าที่อื่นก็14ที่นี่12เองเพราะนี่เราห่อหนึ่งจะได้3คนพี่น้อยขายถูกต้องไหมขายถูกป้าน้อยขายถูกป้าน้อยเขาเรียกป้าน้อยมือหนักมือหนักได้แล้วนะครับชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ฟัง FM 99จุดเรดิโอคลื่นมันไทยแข็งแรงนะครับกับรายการ Color Live นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงโดยไม่ใช้นางรำพิสติเสวยวิมลและผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์ครับวันนี้ผมอยู่ที่หาดใหญ่สงขลามาหาดใหญ่สงขลาจะหาราดหน้าผัดหมี่เหลืองหมูทอดผัดพริกโอ้ยอาหารเยอะมากเป็นเมนูจานเดียวที่อร่อยเนี่ยนะครับต้องมาร้านนี้เลยร้านป้าน้อยสามีผัดป้าน้อยตักลูกสาวเก็บเงินเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันครับคุยกับป้าน้อยกันครับกินอย่างสมเกียรติครับเอาละครับตอนนี้อยู่ในร้านแล้วนะครับอยู่กับป้าน้อยป้าน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าน้อยขายมากี่ปีแล้ว40กว่าปีแล้วค่ะ40กว่าปีแล้วไปคนผัดยัง30อยู่เลยอ่ะ30ครบ100 30ครบ100โอเคที่ร้านมีเมนูเยอะแยะมีทั้งหมดกี่เมนูมีนับไม่ถ้วนนะ10ถึงมั้ย10เพราะเราขายแบบจานใช่เมนูจานเดียวเนาะเอางี้ดีกว่าที่วางอยู่ตรงนี้มีอันนี้เมนูนี่คือบะหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วนะคะอร่อยนะบะหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วนี่เป็นจานโปรดเลยอันนี้เส้นสดนะที่กรุงเทพไม่มีเส้นแบบนี้นะโอเคแล้วเมนูนี้นะครับเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วค่ะเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วแล้วเวลาขายจานเท่านี้เลยหรอเยอะขนาดนี้เลยเยอะโอ้ถึงบอกว่าสามีบอกป้าน้อยเนี่ยจัดหนักใช่อันนี้ผมบอกเอาไซส์เล็กมาเอาเส้นนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นราดหน้าเส้นหมี่ราดเส้นราดหน้าเส้นหมี่มี3เส้นใช่ไหมฮะมีเส้นอะไรบ้างครับมีเส้นใหญ่แบบมีเส้นหมี่3อย่างจ้าแล้วก็เมนูจานนี้นี่เมื่อกี้ถ่ายทําอยู่นะครับข้าวผัดไข่ดาวอันนี้เป็นข้าวผัดหมูนะของเราเป็นหมูหมักนะครับพี่น้อยหมักค่ะหมูหมักหมูหมักนะอร่อยมากที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเส้นเล็กนอกจาก4เมนูแล้วมีอะไรอีกมีข้าวราดพริกข้าวหมูทอดมีคะน้ายอดราดข้าวแล้วก็มีเส้นหมี่ผัดแดงด้วยใช่ไหมแบบซีอิ๊วแบบนี้นะประมาณ10เมนูแหละเวลาคนมาซื้อเนี่ยเราเวลาเราผัดมาอย่างป้าผัดเนี่ยจะผัดทีเดียว12-14ห่อเลยได้แล้วเราก็ใส่ห่อไว้มาใส่ห่อไว้พอที่มาถึงก็มาเอาพอถึงก็มาหมดเลยวันนี้มีอะไรบ้างตอนนี้มีราดหน้ามีผัดซีผัดมีเหลือจะเอาอะไรเอาเอ้าไม่ได้อยากกินมีหมูทอดราดข้าวก็ต้องรอค่ะรอคอยลอยคอนั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมากินอย่างสมเกียรติกันครับค่ะเอาละครับกินอย่างสมเกียรติแล้วนะครับที่ร้านมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะเบอร์อะไรป้าน้อย074-353-353นะคะขายกี่โมงถึงกี่โมงขายตั้งแต่5โมงครึ่งถึง3ถึง4ทุ่มค่ะ5โมงเย็น5โมงเย็นค่ะ5โมงนี้ยังไม่ได้กินต้อง5โมงครึ่งได้5โมงครึ่งถึง5ทุ่มน่ะโอเคยังได้กินอยู่ยังได้กินนะจะเมนูไหนก็ตามใจนะครับมาเขากำลังป้ากำลังทำอะไรเมนูไหนก็ได้กินเมนูนั้นถ้าว่าอยากกินไม่เหมือนก็ต้องคอยหน่อยต้องคอยนิดนึงแต่ว่าถ้าว่ากินมาถึงอยากกินมีอะไรก็กินเลยได้เรื่องใส่น้ำส้มอะไรอะมีเหลืองอะนี่มีเหลืองต้องใส่พริกนี่หรอพริกป่นก็อร่อยนะอันนี้กับเมื่อวานที่ให้ไปกับใส่นี่ด้วยอะกับพริกดองที่ผสมกันอะอร่อยอร่อยก็ใส่ก็ผสมกันนี่ฮะเดี๋ยวขออนุญาตกินสมเกียรติเลยนะครับนี่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะนี่เป็นผัดซีอิ๊วครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่กว่าโอ้ยจะมีผักเยอะด้วยเนี่ยก็อย่างนู้นก็อย่างนู้นแบบว่าบ้านเราหวานแหล่งใต้เลยแหลงใต้ก็ได้แต่เป็นทองแดงอ่ะแหลงก็เป็นทองแดงอ่ะแหลงใต้ได้ไหมแหลงได้เลยแหลงใต้ก็แหลงกินของร้อยอยู่ตรงแหลงใต้เลยกินของร้อย
เออถ้ามาเราอ่ะราดจมูกเราจมูกนี่อันนี้เส้นหมี่มีเส้นหมี่ราดหน้า2อย่างเลยนะมีเหลืองด้วยฟ้าแกงแกงมีเหลืองมาด้วยกับหมี่หุ้นนี่เรากินแบบสบายๆเพราะที่นี่เขาเมนูจานเดียวจ้าจานเดียวค่ะเมนูจานเดียวเลยแล้วมีเวลาอีกด้านหน้าอยู่ประจำอยู่แล้วแล้วเมนูเด็ดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นเมนูปิดท้ายอันนี้คืออะไรครับพี่น้อยข้าวหมูทอดไข่ดาวค่ะข้าวหมูทอดไข่ดาวที่นี่ไม่เหมือนใครนะคะหมูทอดที่นี่ไม่เหมือนใครของข้าวเส้นเล็กหมูหมักและเส้นเล็กๆแล้วก็อร่อยกรอบอร่อยมากเมื่อกี้เลยแอบจะไปแอบถ่ายก็ลืมมัวจะกินหมดแล้วนะเมื่อกี้หมดแล้วสีจานที่ผมกินหมดแล้วนะทำไงอ่ะน้ำอ้วนขึ้นทำไงอ่ะนี่ได้เลยได้ข้าวหมูทอดอร่อยมากกินแล้วต้องยกมืออร่อยไหมต้องเสียงอร่อยมากอร่อยมากมากขายกี่โมงกี่โมงก็นั่นแหละห้าโมงครึ่งก็ได้กินเลยถึงห้าทุ่มแล้วมันมีการปิดไหมหยุดวันนี้ไม่มีนอกจากว่ามีที่ร้านก็ปิดแต่ไม่มีที่ร้านก็จะไม่ปิดแล้วขายทุกวันเนาะขายทุกวันจ้ะมาได้เลยนะเดี๋ยวเราสั่งที่โบนัสกับ073 353 3ค่ะ 7403 353ใช่ไหมได้เบอร์กิ๊กหรือเปล่าไม่เบอร์นี้แหละยาวไปแจกกิ๊กก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวไม่ต้องวางรับโทรศัพท์